ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Revolution Mobile กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของแฟชั่นภายในเกมนี้ว่าชุดแฟชั่นของตัวละครเป็นยังไงสัตว์ขี่เป็นยังไงและปีกเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPayเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok X Next Generation Guardian of Victory Nikke Ragnarok Tactics 2 Tower of Fantasy Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอด LINE @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับอย่างที่เห็นภายในเกมนี้นะครับเราก็จะสามารถบินได้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะบินแบบพุ่งก็ได้ครับบอกเลยว่าอย่างเท่บินขึ้นฟ้าก็ได้หรือจะดำลงไปในน้ำก็ได้เหมือนกันฮะนี่ครับดำลงไปในน้ำก็ในส่วนของแฟชั่นมีหลากหลายแบบเลยนะครับมีทั้งแฟชั่นสวมใส่ชุดตัวละครนี่แฟชั่นเป็นชุดนะครับเขาก็จะเปลี่ยนทั้งชุดเลยเท่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับนี่ครับแฟชั่นเนี่ยก็จะมีทั้งแฟชั่นที่เขาแจกแฟชั่นตามกิจกรรมหลังวันภารกิจรายวันเมื่อมีแล้วเราก็สามารถมาซื้อได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นหยกทองก็ได้เหมือนกันหยกทองเนี่ยจะได้รับจากการเติมนะครับแฟชั่นหยกทองเนี่ยจะค่อนข้างสวยกว่าบางอันนะแล้วแต่มุมมองแล้วกันมีแฟชั่นแบบจํากัดเวลาด้วยนะครับบนภาพท่องเที่ยวนี่เห็นไหมอันนี้เป็นตัวละครผู้ชายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับทีเด็ดเลยแฟชั่นคนคุกเราจะได้รับจากการเติมเงินครั้งแรกบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแฟชั่นการเติมครั้งแรกชุดเซอร์อย่างนี้เท่จัดแฟชั่นแบบเติมนะครับอันนี้ก็เติมเป็นปลาสวายเลยแบบคุมนะฮะนี่ครับค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแฟชั่นทรงผมทรงผมข้างนอกว่าเยอะแล้วนะครับเจอข้างในนี่เยอะกว่าเยอะเลยแล้วเวลานั้นเราก็ไปปรับสีเติมแสงปรับแต่งเองได้เหมือนกันมีแฟชั่นในส่วนของอาวุธนะครับเขาก็จะเพิ่มความเท่ให้อาวุธมากขึ้นผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเอาชุดปลาสวายกันนี่ครับมีร่มใส่ร่มเข้าไปว้าวซึ่งในส่วนของแฟชั่นพวกนี้นะครับเขาก็จะมีค่าเสน่ห์ด้วยยิ่งมีค่าเสน่ห์เยอะนะครับเราก็จะปลดล็อกกิมมิกเล็กๆน้อยๆได้มากกว่าคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นกรอบโปรไฟล์เฉพาะฉายาเฉพาะกรอบโปรไฟล์เฉพาะท่าทางโต้ตอบได้รับ BP ด้วยนะท่าดันกำแพงนะครับมีแฟชั่นนะครับมีหางก็ BP เป็นตัวส่วนช่วยเสริมแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากในส่วนของแฟชั่นนะครับเรียกได้ว่าสายฟรีก็เล่นได้นะสายครบน้อยก็เล่นได้เหมือนกันมีแฟชั่นเครื่องประดับนะครับตกแต่งในส่วนของหัวเนี่ยครับเพิ่มความเท่เข้าไปอีกเย็นชามีบัตรเตือนโอ้เท่ไปแล้วอะไรขนาดนั้นเตรียมแต่งตัวหมวกแล้วก็ในส่วนของหน้านะครับใส่แว่นเข้าไปใส่หน้ากากใส่เขาเลยเนี่ยผมเปลี่ยนก่อน หน้ามีเขาเกินไปแล้วนะจริงจอกครับที่ปิดตาให้ดูประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของหลังนะครับหลังคิดมัดค้อนทอกำบองแล้วก็ปีกผมกดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะทรงแล้วก็หางตรงนี้ตกแต่งอีกครับในส่วนของสัตว์ขี่เนี่ยตัวนี้จะเป็นสัตว์ขี่ได้ฟรีนะครับอัลปาก้าขาวจริงๆจะมีให้เลือก3ตัวด้วยกันมีไก่มงกุฎเราก็จะนั่งด้านบนหัวเขาสแตนบายนะครับเคลื่อนที่แล้วก็โลดแล่นท่าวิ่งของเขาประมาณนี้เลยบอลขาวครับดูได้ไหมอันนี้อ๋อดูได้เหมือนกันกวางโอ้กวางตัวใหญ่เดินเคลื่อนที่ปกติแล้วก็สแตนบายไก่ธรรมดานะครับไก่กุ๊กกุ๊กไก่แมวมีกิเลนนะครับกิเลนไฟกิเลนไม้ค่อนข้างมีเยอะแล้วก็มีปีกนะครับอันนี้เป็นปีกที่ใส่แล้วกดปินนะฮะเอาเรื่องเท่เข้าไปอีก ปีกน่าจะเป็นส่วนที่เท่ที่สุดแล้วนะครับภายในเกมนี้มียันด้วย
ตรงนี้ครับมีปีกเดมอนปีกเพิงแฟนตาซีปีกสกายวิงปีกไอไลท์นะครับแล้วก็ปีกโมบิลสูตรนี่ฟ้าลั่นครับว่าปีกประจนภัยว่าวทมินว่าวขาวแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์แสงตรงนี้เลยครับอันดับ VP จะได้รับแล้วก็เซตหลอมจะมีเซตหลอม11เซตหลอม12แล้วก็เซตหลอม10เซตหลอม10จะเป็นแบบนี้นะครับของเท่จะอยู่ที่เซตหลอม12ออร่าสายฟ้ามีออร่าสกิลนะครับรวมพูดอย่างที่เห็นในส่วนของสกีนะครับก็จะมีการเติมเงินครั้งแรกเนาะอย่างที่เกิดแล้วก็จะมีร้านค้าที่จะเป็นแพ็กเกจที่เด้งมาจำกัดเวลาอันนี้ถ้าเรามีงบเราก็คนที่ต้องจัดนะครับหรือว่าจะเล่นแบบปกติก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ชอบแต่ยิ่งแพงก็ยิ่งเทพเป็นปกติส่วนถ้าสถาบันเมฆเนี่ยเราจะได้อยู่แล้วนะครับเป็นแว่นตาถาวรที่เขาแจกมาให้นะครับฉะนั้นในส่วนของแฟชั่นก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูในส่วนของแฟชั่นว่ามีแฟชั่นแบบไหนบ้างมีแฟชั่นส่วนไหนบ้างเรียกได้ว่าแต่ละแฟชั่นนี้ก็เท่ๆทั้งนั้นโดยเฉพาะปีกนะครับเท่จริงก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ